คุณย่าทุ่มสุดตัวรับขวัญหลานน้องทีเจไม่ต้องบอกก็รู้สมบัติเป็นของใครต้องบอกว่าล่าสุดคุณย่านั้นก็ได้ทุ่มรับขวัญหลานชายน้องทีเจทายาทพุทธจุ๋ยไม่ต้องบอกก็รู้สมบัติเป็นของใครทำเอาชาวโซเชียลหลงรักตามๆกันเมื่อน้องทีเจทายาทคนแรกของดีเจพุทธจุ๋ยวรัฏยาได้ลืมตาดูโลกบอกเลยว่าน่ารักน่าชังสมกับการรอคอยกว่า3ปีและก่อนหน้านี้ก็ทำเอาชาวเน็ตต่างเอ็นดูตามๆกันเมื่อน้องทีเจนั้นได้ออกงานกับพ่อพุทธแม่จุ๋ยวรัฏยาครั้งแรกโดยไม่มีงอเงเลยสักนิดและล่าสุดต้องบอกว่าคุณย่าทุ่มสุดตัวรับขวัญหลานชายน้องทีเจทายาทคนเดียวพุทธจุ๋ยโดยงานนี้อินสตากรมทีเจเดสตินี่นั้นก็ได้เผยโมเมนต์อบอุ่นพร้อมระบุข้อความว่าคุณป้ากับคุณย่ามารับขวัญหลานทีจะรับเองกับมือเลยครับท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ชมในความน่าเอ็นดูและงานนี้ไม่ต้องบอกก็รู้สมบัติทั้งหมดเป็นของใครเพราะมีหลานชายน่ารักน่าชังมากขนาดนี้ติดตามข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมฝากแฟนๆให้กำลังใจแอดมินและกดติดตาม SBB Daily ขอบคุณมากสำหรับการรับชม